สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านผัดไทยเจ๊ตุ้มนะครับท่ามกากาญจนบุรีร้านนี้ครั้งที่แล้วป้าเคยมากับแม่สองคนนะบีมไม่ได้มา มาสั่งอาหารก่อนครับบีมมีลูกชิ้นนะบีมกินไหมมาเอาผัดไทยผัดไทยนะผัดไทยกุ้งสดมีไม่กินเหรออุ้ยเมนูใหม่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเอาไหมกินมาละลูกชิ้นน่ากินมากครับป่ะลงข้างล่างครับเอาเล็กหนึ่งเลยบีรู้เอาเล็กหนึ่งตัวไหนเขาบอกว่าเอาเล็กเลยอ๋อเลือกตัวเอาข้างล่างป่ะร้านสั่งด้านล่างร้านบรรยากาศดีติดริมน้ำตอนเดินลงต้องระวังนะครับบีมแม่ชอบต้นไม้บีมบอกว่าเหมือนลงภูเขาเขามีชาไทยชาเขียวมาไปเราก็ลงไปหาโต๊ะนั่งครับบีมนำไปบีมไปเลือกโต๊ะเอาติดริมน้ำนะบางทีมันก็เหมือนทางเขาทำนั่นใช่เอาติดกาดีอ่ะเอาติดริมน้ำไปเลือกโต๊ะเร็วริมน้ำนี่นะตรงไหนดีลงไปนั่งนู่นเลยได้ไหมโต๊ะสีดำเอาตรงนี้ด้วยมีชิงช้าใกล้ๆชิงช้าบรรยากาศดีครับน้ำลดตอนเนี้ยแกว่งดีๆตกลงใช่แกว่งดีๆนะบีมดูดิปลามารอกินอาหารเต็มเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยครับไม่คาดหรอกเขาพูดเน้นหนาว้าวชอบไหมบีมนี่น้ำนี้ดีนะบีมชอบไหมเดินลงไปได้เนี่ยใช่โอ้ยไม่ต้องแรงมากเสียวช่วงนี้น้ำลงเดี๋ยวระหว่างรออาหารเราให้หั่นปลากันก่อนนะป่ะป่ะบีมป่ะหยิบมาเลย2ถุงถุงละ10บาทเงินใส่กล่องครับไปให้อาหารปลาก็เลยบีมอุ้ยปลาเต็มเลยน้ำใสดีเนาะใส่แรงอยู่เจ๋งอ่ะไปตรงน้ำค่อยๆเทนะโอ้โหโหโหกินดุเดือดมากครับว้าวอุ้ยกินย่างรวดเร็วว่ะตรงนี้เหมือนแบบเป็นเหมือนหาดทรายเลยอะนะใช่เจ๋งอะพูดแล้วพอแล้วโอ้โหตอนนี้น้องบีมกับแม่บีก็นั่งชิงช้านั่งชิงช้าริมน้ำครับนี่ถ้าตกลงไปคือตกน้ำเลยนะ เสียวมาแล้ว เสียวไหมเดี๋ยวน้ำตื้อบีมสามารถไปนั่งเก้าอี้ยักษ์ได้นะอันนั้นอะแม่ไปนั่งเองเหมือนเก้าอี้ของยักษ์เลยเก้าอี้ที่แม่บีนั่งตัวใหญ่มีแดดนะแต่ยังไม่ถึงกับร้อนมากเพราะตัวนี้ยังไม่บ่ายนะไหนปลาใช่อันตรงนี้ปลาตัวเล็กโอเคอาหารเรามาแล้วเรากินก่อนโอ้ได้แล้วก๋วยเตี๋ยวของบีมเส้นมีกรอบบีมนั่งเอาหมูกรอบผัดไทยมีกรอบนี่แม่แบบไม่ใส่หมี่เล็กต้มยำทะเลไม่มีหมี่ธรรมดานี่ของปลาตอนนี้เขาก็จะชิมครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนนี้เขากินเผ็ดได้ครับกินหลายอย่างเป็นไงครับให้แม่เติมน้ำตาลไหมอร่อยดีต้องเติมน้ำตาลถึงจะอร่อยเดี๋ยวปลาชิมเลยปลาหมึกเป็นตัวกุ้งตัวบลุ่มของบีมก็นั่งกินมีกรอบใช่ปลาเหมือนมีไข่ใช่มีไข่กินเลยยอดเลยอ่ะโอ้อะผัดไทยคุณไม่กินแล้วเหรอคุณให้แม่คุณกินเลยเหรอป้อนหน่อยต้องเก็บจุ่มแม่ตรงนี้มีมุมถ่ายรูปครับนั่งถ่ายรูปได้ต้นไม้สวยเหมือนอยู่ริมทะเลเลยครับดูสิมีเตียงด้วยเป็นไงที่ร้านเขามีบริการไม้เชลฟี่ด้วยนะเพื่อบางคนลืมเอามายืมได้
นี่เรากินเสร็จเราก็เอาเบอร์โต๊ะไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปใส่ตังไหนเนี่ยต้นเนี้ยต้นอะไรอ่ะมีลูกกลมๆด้วยอ่ะเหมือนเขาเรียกต้นอะไรลูกอะไรไม่รู้ครับกลมๆใครรู้บ้างต้นอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยมีแบบอยู่บนลิฟต์ก็ยังมีดูสิเต็มเลยบายเราไปเที่ยวกันต่อทางเดินล่มลื่นนะ